นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนเอาละครับช่วงนี้นะครับมาพบกับการขับขี่ปลอดภัยนะครับจากบริษัท AP Honda นะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับการขับขี่ปลอดภัยจากบริษัท AP Honda นะครับในส่วนของขับขี่ปลอดภัยวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำในเรื่องของไม้กระดานหรือว่าทางแคบใช้คำว่าทางแคบนะครับเพราะว่าอันนี้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับซึ่งถ้าด้านซ้ายมีรถเก๋งด้านขวามีรถเก๋งนะครับสองด้านนะครับเราจะเลี้ยงตัวเองอย่างไรนะครับเพื่อให้ผ่านไปได้นะครับใช้วิธีการเลี้ยงตัวคือไม่ได้ขับเร็วนะครับขับให้ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้แต่ในของประเทศญี่ปุ่นเขาหมายความว่าถ้าคนเดินลงมาบนถนนแล้วเขาเดินเราสามารถขับตามท้ายเขาได้โดยที่เราไม่ได้เอาขาไหลไปแบบนี้นะครับแต่เราสามารถทรงตัวบนรถแล้วเดินขับตามเขาได้จนกว่าเขาจะขึ้นบนฟุตบาทแล้วเราขับต่อไปได้นี่คือหลักใหญ่ใจความเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับเรามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะขับรถในทางแคบทำอย่างไรนะครับวิธีการง่ายๆครับอันดับแรกเลยเบรกหน้าไม่ใช้เพราะถ้าเราใช้เบรกหน้าเมื่อไหร่การเบรกที่หยุดแล้วค้ำลงไปทำให้การทรงตัวของเราเสียสมดุลทำให้เราต้องเอาขาลงพื้นนะครับใช้ที่อย่างที่สองคือใช้แต่เบรกหลังอย่างเดียวนะครับเบรกหลังแตะเบาๆไปเรื่อยๆนะครับคันเร่งเปิดคันเร่งเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการทรงตัวรถถ้ามีแรงวิ่งยังทรงตัวได้แต่ถ้ารถจอดสนิทเมื่อไหร่พับลงทันทีนะครับนั่นคือรถนะครับเพราะฉะนั้นให้วิ่งได้ก็คือวิ่งไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆเราจะช้าทำยังไงก็ผ่อนคันเร่งแล้วแต่เบรกเบาๆไหลไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูการสาธิตกันว่าวิธีการขับขี่ช้าๆทำอย่างไรนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเราเสียการสมดุลเสียการทรงตัวเราต้องเอาขาลงทันทีแต่ถ้าแบบถูกต้องนะครับเราจะไม่ใช้เบรกหน้าเลยเราจะใช้แต่เบรกหลังอย่างเดียวในการขับขี่ไปนะครับปุ๊บขับขี่ไปใช้เบรกหลังสายตามองกายค่อยๆไปค่อยๆไปเห็นไหมครับเราจะสามารถทรงตัวได้ในทางแคบนะครับทีนี้ทางรถติดยังไงเราก็สามารถไปได้ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะครับครับหลังจากที่ดูการสาธิตแล้วนะครับขับช้าๆนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์เลยใครที่ยังไม่มีแบบขี่อันนี้มีการสอบในขนส่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝึกนะครับวิธีการฝึกสายตามองไกลนะครับขี่บนถนนนะครับที่ไม่มีรถพลุกพล่านขี่ในซอยฝึกขี่หรือจะมาฝึกที่สนามเราก็ได้นะครับผมขี่เสร็จปุ๊บแตะเบรกหลังไม่ใช้เบรกหน้าคันเร่งไหลไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการฝึกที่ถูกต้องนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการขับขี่ที่สนุกสนานนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับในรายการนะครับการขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัยจากบริษัท AP Honda นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับต้องขอบคุณนะครับครูหมงนะครับว่าที่ร้อยตรีมงคลวิไลพรนะครับครูฝึกจากศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัท AP Honda นะครับที่นำเทคนิคในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมาบอกเรานะครับและตอนนี้ครับไปชมการขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับจากครูฝึกนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับอนุชาพันเคบุตรจากส่วนบริหารความปลอดภัยการขนส่งนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของตัวบัญญัติ8ประการในข้อที่7นะครับเรื่องของตัวสิ่งที่บอกว่าตรวจสอบ noise สิ่งที่คือเราบอกว่าเราจะทำการตรวจฟังใช้หูนะฮะในการฟังเสียงว่าขณะที่เราทำการสตาร์ทรถแล้วเนี่ยมันมีเสียงติดเกิดขึ้นไหมนะก็แก๊กก็แก๊กหรือว่าจะเป็นเสียงนะอี๊ดอะไรขึ้นแล้วแต่นะครับเราจะทำการดูว่าขณะที่รถสตาร์ทขึ้นมามีเสียงผิดปกติไหมนะหลังจากนั้นเราก็ค่อยทำการเปิดแอร์นะทำการที่เปิดแอร์เราบอกว่าเมื่อเปิดแอร์อีกเราก็ฟังอีกเหมือนว่ามีเสียงผิดปกติหรือเปล่านะครับนั่นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ
การตรวจสอบกันนะครับเรื่องสาธิตการตรวจสอบว่าเราจะทำการตรวจสอบอย่างไรบ้างครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับครับตอนนี้เรามาดูสาธิตเรื่องของการฟังเสียงผิดปกตินะครับจากเครื่องยนต์ที่เกิดขึ้นหรือเรียกว่า noise นะครับตอนนี้ครับสิ่งที่เราทำการคือทดสอบเรื่องของตัว start เครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์ทำงานปุ๊บนะครับเราอย่าเพิ่งเปิดแอร์หรือเครื่องเสียงนะครับให้ทำการฟังเสียงก่อนว่าณตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติหรือเปล่าคำว่าผิดปกติสังเกตฟังเสียงเรื่องของตัวดังเลยไหมฮะณตอนนี้ไม่มีถ้าไม่มีนะครับแสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานปกติแล้วต่อไปครับเราก็ทำการเปิดแอร์นะครับเมื่อทำงานเปิดแอร์แล้วสิ่งที่เราฟังต่อคือฟังเสียงว่าตอนนี้แอร์ทำงานผิดปกติหรือไม่ครับไม่มีเสียงผิดปกติครับอาจจะเป็นเรื่องของตัวสายพานคอมแอร์หรือต่างนะครับต้องฟังดูว่ามีผิดปกติไหมถ้าไม่มีแสดงว่ารถพร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนนี้เราจะทำการเปิดเครื่องเสียงนี้ทำอะไรก็สามารถทำได้ปกติครับกรณีที่เกิดเสียงผิดปกติเกิดขึ้นนะครับณตอนนี้ถ้าเราสามารถหาเสียงว่าสิ่งที่เกิดนั่นคือเสียงที่ไหนได้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดเราตรวจไม่พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่แนะนำก็คือต้องเข้าศูนย์นะครับเพื่อทำการตรวจสอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคืออะไรให้ทำศูนย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นคนตรวจสอบที่ดีสุดนะครับอย่าลืมนะครับการตรวจสอบหรือการฟังเสียงน้อยที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากฝึกให้เกิดความเคยชินนะครับแต่คิดว่าไม่สำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับครับต้องขอบคุณนะครับเจ้าที่ฝ่ายความปลอดภัยนะครับของบริษัทปตท.นะครับที่นำเทคนิคในการขับรถในเชิงอุบัติเหตุนะครับมาบอกพวกเรานะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคลินิกอุบัติเหตุนะครับพบกันสัปดาห์หน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ